รื่องราคายางกันบ้างนะคะปัญหาราคายางตกต่ำตั้งแต่ปี54ที่ผ่านมาแล้วนะคะก็มีความพยายามหลายอย่างที่จะช่วยเหลือชาวเกษตรกรสวนยางแต่ก็ดูเหมือนกับว่าแม้ว่าจะมีการยื่นหนังสือต่อทางคสช.ก็ยังไม่สามารถทำให้ราคายางนั้นเพิ่มขึ้นได้นะคะวันนี้นักข่าวของเราค่ะคุณกิริยาเวชพานิชลงพื้นที่ไปที่สวนยางจังหวัดระยองนะคะติดตามดูรายงานชิ้นนี้ค่ะปัญหาราคายางพาราตกต่ำได้ส่งผลกระทบกับชาวสวนยางทั่วประเทศจนหลายคนเริ่มหยุดกรีดยางและโค่นต้นยางทิ้งเพื่อปลูกพืชที่ได้ราคาดีกว่าอย่างปาล์มน้ำมันหรือทุเรียนซึ่งในปี2557นี้มีเกษตรกรมาขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์ยางหรือสกย.เพื่อจะโค่นต้นยางทิ้งกว่า 300,000 ไร่จากการลงพื้นที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองวันนี้พบว่าราคายางแผ่นดิบที่ซื้อจากเกษตรกรอยู่ที่กิโลกรัมละ 50-51 บาทส่วนเศษยางราคากิโลกรัมละ 20-22 บาทเมื่อผู้รับซื้อไปขายที่โรงงานจะได้ราคายางแผ่นดิบกิโลกรัมละ52บาทส่วนเศษยางกิโลกรัมละ25บาทเจ้าของร้านบอกว่าราคานี้ไม่ได้กำหนดเองแต่ทางโรงงานเป็นผู้กำหนดให้ยางสวยคือ52ถ้าเป็นช่วงตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้ายางไม่สวยก็จะเป็น51อะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วตัวขี้ยางอะคะขี้ยางถ้าไปส่งก็ได้25บาทที่นี่เราจะรับซื้ออะไรบ้างยางแผ่นกับขี้ยางค่ะยางแผ่นกับขี้ยางค่ะแล้วขี้ยางนี่เราให้ราคาประมาณเท่าไหร่ขี้ยางตอนนี้ราคาอยู่20-22ก็ไปส่งก็ถ้ายางสวยก็ได้ยางสวยคือ52ถ้าเป็นช่วงตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้ายางไม่สวยก็จะเป็น51อะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วตัวขี้ยางอะคะขี้ยางถ้าไปส่งก็ได้25บาทชาวสวนพูดบอกว่าไม่ดีนะคะไม่ดีบางครั้งคือชาวสวนก็บอกว่าทางร้านน่ะปลดเขาเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่คือมันเป็นแบบว่าโรงงานน่ะสั่งให้เรามาแต่บางทีเราก็ดูการตลาดด้วยแต่ตอนนี้คือตลาดมันไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือกองยางแผ่นดิบค่ะจะเห็นว่ามีหลายคุณภาพนะคะเมื่อซื้อมาจากชาวสวนแล้วเนี่ยผู้ที่ซื้อมาจะต้องมาคัดเกรดก่อนนะคะก่อนที่จะส่งไปที่โรงงานเพราะว่าต่างเกรดก็จะต่างราคากันค่ะราคายางที่ลดลงยังส่งผลกระทบถึงราคาไม้ยางพาราทำให้ราคาต่ำลงจากที่เคยขายได้ตันละ 3,500 บาทวันนี้ลดลงไปกว่าครึ่งเหลือเพียงตันละ 1,600 บาทปกติแล้วอย่างกี่ปีถึงจะตัดกันได้คะ20ปี20ปี20 25ปีค่ะแล้วราคานี้ประมาณเท่าไหร่คะก็มันก่อนนั้นมันตันนึง 3,000 บาทนะกิโล3บาท3บาทกิโล3บาทอีกเดนิมเหลือ2บาท2บาท10ไม้ยางใช่ไหมคะครับบางทีก็ไม่ถึงต้นทอนเหล็กอายุน้อยมันก็ได้ทุกในระดับบาท6บาท7ตัน 1,600-1,700 อ่ะตันนึงก็ 1,600-1,700 ครับเมื่อชาวสวนออกมาเรียกร้องมากขึ้นก็เกิดกระแสว่าจะมีการรวมกลุ่มการประท้วงทางด้านประธานชุมนุมสหกรณ์เกษตรอุตสาหกรรมการยางแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะไม่ออกมาประท้วงแน่นอนแต่ไม่รับรองว่ากลุ่มอื่นคิดเห็นเช่นไรทางที่ดีทั้งภาครัฐเอกชนและเกษตรกรควรมาร่วมประชุมกันเพื่อแก้ปัญหายางพาราอย่างยั่งยืนผมว่าการขอม็อบเนี่ยเราก็พูดได้เพราะตอนนี้เราต้องยอมรับว่ายางนี่เป็นพืชการเมืองนะเราจะมาบอกว่าเราจะก่อม็อบไปหกสถาบันที่ผมว่าไปพบท่านชัดชัยวันนั้นรับปากว่าเราจะไม่มีการก่อม็อบอย่างเด็ดขาดแต่คนอื่นเราจะไปรู้ได้ไงเพราะคนมัน6ล้าน7ล้านคนเนี่ยเราจะรู้ได้ไงผมว่าทางที่ดีก็ควรจะมาแก้ไขปัญหาโดยมานั่งจับเข่าคุยกันเนี่ยมันจะดีที่สุดแล้วมันถูกทิศทางที่สุดแล้วคิดว่าถ้าเราทำอย่างนี้ราคายางก็จะขึ้นเพราะไอ้ราคายางปัจจุบันเนี่ยมันต่ำกว่าต้นทุนการผลิตมันต่ำกว่าต้นทุนการผลิตเนี่ยไม่มีบริษัทไหนหรือไม่มีคนไหนที่เขาจะให้มาขาดทุนอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าขาดทุนอยู่เรื่อยๆคนชาวสวนยางก็จะหนียางไปทำอย่างอื่นต่อไปก็จะไม่มียางเข้าโรงงานในพวกที่มากดราคาบ่อยๆต่อไปไม่มียางเข้าโรงงานแล้วขณะนี้ก็ปิดสวนที่นครศรีที่สุราษฎร์ธานีนะปิดสวนแล้วไม่กรีดแล้วบางคนก็ไปทำงานโรงงานดีกว่าวันนี้ชาวสวนต้องขายยางพาราด้วยราคาที่ขาดทุนถึงกิโลกรัมละ15บาทแม้จะไม่ได้ราคาดีเหมือนเมื่อ3ปีก่อนแต่พวกเขาก็หวังว่ารัฐจะช่วยเหลือให้ขายได้ราคาที่คุ้มทุนไม่เช่นนั้นต้นยางอีกหลายต้นก็คงต้องถูกโค่นทิ้งไปวชิรวิทย์ลิ้มคำดวงถ่ายภาพกิริยาเวชพานิชทีมข่าวนิวทีวีรายงาน